ค่อนข้างกังวลหรือว่ากลัวที่จะต้องสื่อสารกับคนที่บุคลิกตรงกันข้ามครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้การหนีเลี่ยงหรือว่าปฏิสัมพันธ์ให้น้อยที่สุดพอมาอยู่ในคลาสเนี้ยครับกลายเป็นว่าเราเข้าใจแล้วเราจะดีลกับเขายังไงครับอันนี้คือปลดล็อกมากที่สุดสวัสดีครับชื่อชัชวาลอิสรังกุลณอยุธยานะครับชื่อเล่นว่าเจตอนนี้ก็มีสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนอีบุ๊กแล้วก็ทำคอร์สออนไลน์ครับปัญหาหลักๆคือการสื่อสารครับบางทีเราคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจคนละประเด็นครับลูกค้าขอข้อมูลเราแล้วเราส่งรายละเอียดให้เขาไปทีนี้เขารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลประกอบให้เขาทั้งที่เราก็เขียนไปแล้วครับพอได้คุยไปจริงๆก็รู้สึกว่าเขาต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาด้านการฟังของเราอยากจะจับใจความจากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยให้ได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เขาต้องการจากการสื่อสารของเขาครับคืออะไรผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะจากเมื่อก่อนที่เราจะตีความแบบแบนๆนะครับเรากลายเป็นว่าเราเข้าใจความต้องการเชิงลึกของเขาว่าเขาต้องการอะไรจริงๆเวลาที่เขาพูดประโยคนึงออกมาครับปกติเราเป็นคนบุคลิกนึงเราจะค่อนข้างกังวลหรือว่ากลัวที่จะต้องสื่อสารกับคนที่บุคลิกตรงกันข้ามครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้การหนีเลี่ยงหรือว่าปฏิสัมพันธ์ให้น้อยที่สุดแต่ว่าพอมาอยู่ในคลาสเนี้ยครับไอเทมที่อันล็อกผมเลยคือ exercise คน4-4ครับกลายเป็นว่าเราเห็นความจริงอีกมุมนึงของการที่เขาเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับเราหรือว่าเขาไม่ได้มีการสื่อสารที่ไม่ดีกับเราแต่ว่าเราตีความไปเองทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมนุษย์มากขึ้นแล้วเราจะดีลกับเขายังไงครับอันนี้คือรู้สึกว่านำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดคุณลูกแก้วแกเป็นคนที่แบบว่ามีความ energetic ครับแล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ผมไม่รู้สึกง่วงเลยมีเคสตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงจากเรื่องที่แกสอนก่อนหน้านี้ครับสนุกได้ความรู้ใช้ได้จริงครับผมคือถ้าใครกำลังทำงานที่จะต้องเจอลูกค้าบ่อยๆอาจจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ค่านี้จำเป็นอย่างสูงครับเพราะว่าการฟังเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะสื่อสารได้เพิ่มโอกาสการที่เราจะสื่อสารกันเข้าใจได้มากขึ้นในอนาคตผมเชื่อว่าการที่ผมได้เรียนวันนี้มีเครื่องมือติดตัวไปก่อนพรุ่งนี้ไปคุยกับลูกค้าผมจะได้เอาคำที่ดีมากขึ้นเลยอยากจะ recommend ให้ทุกคนเนี่ยเรียนคลาสนี้ครับ